เมื่อกี้เราไปเวียดนามจีนเกาหลีมาแล้วแล้วรอบนี้เขาจะพาตัวเองไปทั่วประเทศเลยทำเท่าที่ไหวตรงนี้เป็นร้านบุฟเฟ่นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอคอนสยามแล้วนั่นก็คือ Great Harborคนก็จะเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดานะโซนตรงนู้นคนเต็มแล้วถ้าวันไม่ธรรมดาล่ะก็จะใส่ไข่เพิ่ม5บาทอะไรครับเนี่ยเกทฮาร์เวอร์เขารู้ว่าฉันน่ะพาแกมาเดททำให้เหมือนแบบจีบวันแรกเขาก็เลยใจดีแล้วก็จัดเซตพิเศษให้จีบแค่วันแรกแกไม่ได้พาฉันไปกินเยอะขนาดนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะเหมือนเกรทฮาร์เวอร์เขารู้ใจแกเขาก็เลยเสิร์ฟลิซ่ามาถามจริงเวลาฉันกินลิซ่าแกรู้สึกเฉยๆเพราะฉันก็กินผู้ชายแต่ฉันแค่ไม่กรี๊ดให้แกเห็นทุกคนเห็นหรือยังว่าทำไมผมถึงกรี๊ดออกหน้าออกตาได้ขนาดนั้นเพราะผมรู้ว่าตัวมันเองอ่ะก็กรี๊ดหนักกว่าผมฮงกีถวายชีวิตได้อ่ะใช่ไหมยอมรับมาใช่ เดี๋ยวเราจะเสกอาหารมาพร้อมไหมจับมือก่อน 1 2 ต้องยิ้มคางไว้ด้วยนะอันนี้เป็นกุ้งเทมปุระและนี่ก็เป็นซูชิที่เชฟเขาปั้นมาให้แบบสดใหม่ๆและอันนั้นจะเป็นปลาทูน่าแซลมอนแล้วก็ปูอัดเอาดึงออกไปนิดนึงมันติดขยับเองก็ได้มองแรงด้วยนะเหลือให้ข้างหลังเห็นโบเก้ได้นะเบาใบเตยต้องมองหน้าเขาเวลาเขากินแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวเขาเห็นเตยมีความสุขเขาก็มีความสุขโอ้ my god อุ้ยหอยดีมากพานุวัฒน์เป็นคนชอบหอยเห็นชิมเห็ดก่อนสเต็กเนื้อนะฮะอืมอุ้ยสเต็กเนื้อดีมากได้ครับป้อนได้เดี๋ยวอ่ะอืมน่ารักมากคำนี้อร่อยที่สุดในโลกใช่โอ้โหมันเกิดก่อนก่อนนะปลาแบบกำลังดีเลยข้างนอกกิ้วข้างในนุ่มอ่ะหอมมากตอนนี้วันที่เราถ่ายอยู่นะครับมันเป็นวันธรรมดาที่ยังไม่ได้เข้าเมษาในคลาสของอาหารเนี่ยก็จะเป็น All You Can Eat ก็คือจะลดปริมาณของบุฟเฟ่ลงเพราะว่ามีโควิดก่อนหน้านี้ใช่แต่ว่าในเมนูก็จะมีเมนูที่แบบเด็ดมากๆที่เขาเตรียมไว้คือตอนนี้ระหว่างที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่อ่ะที่นี่นะครับมีบุฟเฟ่แล้วในราคาเน็ต999บาทสามารถกินบุฟเฟ่ได้ไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะแต่เป็นทุกวันเลยนี่ทุกคนภูมิใจนำเสนอตัวนี้นี่คือหอยนางรมฟินเดอร์แคร์จากประเทศฝรั่งเศสผมเป็นสายหอยนางรมนะครับทุกคนไปนี่ลองกินกับมะนาวตัวเดียวนะเลมอนเลมอนได้ยินเสียง1,000วัตต์ซุ้มหอยไหมดีมากเลยอ่ะหวานมากนี่แค่กินกับมะนาวเลมอนนะเดี๋ยวขอราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเบาๆนี่คือหอยฟินเดอร์แคร์นะครับเพื่อนว้าคิดถึงเพื่อนและพี่อาร์ตมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้หอยฟินเดอร์แคร์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับนึกถึงวันเก่าๆที่เราเคยไปลบกันคิดถึงเพื่อนคิดถึงหอยครับ คิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยไปลบกันที่สงครามเวียดนามหลังจากที่เราชนะแล้วเราก็นั่งซดหอยกันไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นพี่อาร์ตและตอนซดกันไปหนักมากซดหอยฟินเดอร์แคร์ซดหอยที่แถวนั้นคิดอะไรกันครับนี่ไปต่อครับนี่หอยหวานมากหมายถึงหอยฟินเดอร์แคร์หอยอร่อยเหรออร่อยเขาชอบมากเลยเขาสามารถกินได้หมดเลยอ่ะหมายถึงหอยฟินเดอร์แคร์และเมนูสุดท้ายก็มาแล้วครับทุกคนนี่คือซูเฟ่แพนเค้กกินกับไอติมแล้วดีมากหลังจากที่ทานทุกอย่างเสร็จแล้วต้องจบด้วยตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงครับอันนู้นอันนี้คือเค้กช็อกโกแลตลาวาและเมนูที่เบลกำลังถ่ายรูปอยู่นั่นก็คือส้มคาราเมลบราดีนะครับเขาจะเอาไฟมาเผาน้ำตาลแล้วน้ำตาลจะกลายเป็นคาราเมลมีกลิ่นคาราเมลขึ้นมาแล้วก็ฉีดสเปรย์บราดีเข้าไปมันจะมีความบราดีแบบนี้ขึ้นมาเราจะไปกันแล้วนะครับใน5 4 3 2 1จ้วงโคตรดีถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาที่ไอคอนสยามนะคะอยากให้มาลองร้านนี้เลยเกรทฮาร์เบิลตั้งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครบเซตคุ้มมากเลยนะเดี๋ยวหลังจากเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำพุ
ข้างล่างเหรอเออข้างล่างข้างล่างคือเมื่อกี้เราดูแท่งไฟไปแล้วถ้ามองลงไปมันจะมีร้านฟู้ดอยู่ข้างล่างตรงริเวอร์พาร์คเดี๋ยวอร่อยมากฟังเพลงก่อนตรงริเวอร์พาร์คเขาจะมีน้ำฟู้ดโชว์ตอน2ทุ่มกับ3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งนี่รอบสุดท้ายเพราะนั้นเราต้องไปรอบสุดท้ายให้ทันแล้วเราไปจบตรงนั้นแล้วก็จบแบบสวยๆแซ่ก็จะยืนกอดแกแบบแฟนน่ารักน่ารักเนี่ยหรอไททานิคใช่เป็นไททานิคเลยแล้วรถทุกเรือก็จะความอะไรครับเนี่ยไปเบาๆหอมอ่ะอุ้ยหอมมากนี่คือช็อกโกแลตระหว่างให้3คนลงไปแกทำปากฉันเลยเพราะว่าฉันรีบกินอืมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนู้นก็มียังไม่ได้กินเลยช็อกโกแลตดีมากอ่ะเนี่ยข้างบนมันคือน้ำตาลแบบมันคือเนื้อส้มเลยเว้ยทุกคนโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้น1 2 3โหเมาแล้วยังเหรอตอนนี้มันแค่เป็นกินๆมาคนอันนี้ดีมากไม่ต้องไม่อร่อยกว่าอ่ะสรุปไม่มั้ยมันไม่ไม่มั้ยไม่ฮะไม่เนี่ยไม่มั้ยบอกว่าตรงไม่ไงมันไม่มั้ยก็บอกว่าไม่ไงสรุปมันไม่หรือไม่มันไม่ไงมันไม่ไงอร่อยวะประมาณ15 นาทีคนรับคมค่ะพอแล้ว15นาที I can't say I invite you to enjoyทุกคนครับเมื่อกี้เราไปกินฮาร์เบอร์มาแล้วและเนี้ยก่อนกลับบ้านผมอยากจะพาทุกคนมาชมกับการแสดงน้ำพุที่สวยมากๆนะครับของที่ไอคอนสยามนะครับเขาจะโชว์15นาทีเต็มๆเลยมาแล้วมาแล้วแล้วจะมาแล้วอันเนี่ยมุนอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วถ่ายเกือบไม่ทันเกมทุกคนหมุนกล้องไปทางนู้นนะหมุนกล้องไปทางนู้นไงเขาเรียกว่าจบแบบคอมพลีทนี่คือการมาเดทกันจริงๆคือเพลงเขาก็เปิดเพลงให้อยู่นะน้ำพุอ่ะนี่จะใส่ซาวด์เอฟเฟคเองด้วยอุ๊ยอุ๊ยเป็นรูปหนุมานวูวูเชี่ยเชี่ยสวยเชี่ยอย่าเชี่ยสิอย่าเชี่ยสิอ่ะอู้วสวยมากโอ้โหใหม่เยอะใหม่เยอะมันใหม่เยอะกลับไปเป็นน้ำมูกไปแกเพื่อมันซูมเอาได้อีกนิดนึงเอาสุดๆแล้วหรอทุกคนหมุนกลับมาหมุนกลับมามากล้องเลนส์มุมนี้ลา1 2ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับเหตุการณ์หลายๆอย่างก็ยังไม่ได้แบบสงบดีมากแล้วก็เรายังไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างประเทศได้มากมายเท่าไหร่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนาะมาเที่ยวที่ไอคอนสยามนะครับเพราะว่ามาไอคอนสยามเนี่ยก็เหมือนเราไปต่างประเทศแทบจะทั่วโลกเลยด้วยนิทรรศการสวยๆเนี่ยจะมีจัดขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างน้ำพุเนี่ยก็รอบสุดท้ายคือ3ทุ่มครึ่งตอนช่วงสงกรานต์เนี่ยก็จะมีพวกงานสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์เนี่ยจัดขึ้นตามลานน้ำพุตรงนี้เยอะมากก็มากันเยอะๆนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ360องศาจะมีคลิปอะไรพิเศษอีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปติดตามมิสเบลที่ IG ของมิสเบลด้วยชื่อ IG ว่า bell.silavi แล้วก็ .siravii นะคะอัปเดตบ่อยกว่า YouTube เพราะว่า YouTube ไม่อัพคลิปค่ะตัวเองก่อนจะไปเขามีอะไรอยากจะขออย่างนึงตัวเองรักเขาปะรักข้างบนชั้น6อ่ะมันจะมีน้ำตกอ่ะที่มันเป็นตัวหนังสืออ่ะตัวเองทำเป็นชื่อเขาได้ปะมันก็คงอยู่ภายในงบแสนหนึ่งทำให้เขาได้ไหมส่วนน่าจะมีแบบแฟนคลับมาทำให้ดาราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเดย์โปรเจกต์ใช่ทำให้เขาได้ปะไอ้เขาสยามตามผมมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ขอบคุณมากครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคนรักเขาไหมไม่ไม่ว่ารักเขาไหม